สวัสดีครับวันนี้ก็มาเดินและวิ่งที่101 True Digital Park อยู่ใกล้ๆสุขุมวิท101ครับเราก็เดินมาขึ้นทางบันไดด้านหลังที่จอดรถนะครับก็สามารถขึ้นไปชั้น4ได้ครับเมื่อขึ้นมาถึงชั้น4ก็จะเห็นลู่วิ่งครับมีทั้งลู่วิ่งสีน้ำเงินแล้วก็ลู่สำหรับวอล์กสำหรับเดินก็จะเป็นลู่สีเขียวนะครับมี2ลู่นะครับรอบก็จะประมาณ500เมตรได้เนี่ยฮะเป็นลู่สีน้ำเงินลู่วิ่งนะครับสีเขียวเป็นลู่สำหรับเดินครับครับตรงนี้ก็เป็นจุดสตาร์ทและก็จุดสต็อปด้วยนะครับก็มาเริ่มเข้าไปดูครับเราก็เริ่มด้วยลู่เดินก่อนนะครับเนี่ยฮะตาตาตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆก็มีระยะทางทั้งสิ้นก็1รอบก็500เมตรได้ครับนี่ครับเริ่มตรงนี้แล้วครับเขาก็เดินเดินเดินไปเรื่อยครับวนมาด้านหลังได้ระยะประมาณ200เมตรก็จะเห็นนี่แหละครับเจดีย์ของวัดธรรมมงคล101นะครับนี่ครับสวยงดงามจริงThank you.
ถึงระยะโค้ง400เมตรก็จะมาถึงทางด้านสุขุมวิทนะครับก็จะมีรถไฟฟ้า BTS ผ่านด้านข้างนี้นะครับก็สามารถมารถไฟฟ้า BTS ลงปุณณวิถีแล้วก็ออกประตู6ก็มา101ทูดิจิตอลพาร์คได้ครับก็เดินครบ500เมตรนะครับก็มาเริ่มที่จุดวิ่งใหม่ครับ540เมตรครับเริ่มสตาร์ทวิ่งที่จุดนี้ครับไปดูกันครับเป็นยังไงครับสีฟ้านี่ก็เป็นสำหรับลู่วิ่งนะครับBTS ผ่านนะครับสถานีปุณณวิถีครับครับก็วิ่งมาครบรอบครับ540เมตรครับก็มาถึงจุดสต็อปครับนี่แหละครับโอ้ยก็สนุกสนานครับบรรยากาศดีครับมีวัดธรรมมงคลดูพระบรมเจดีย์แล้วก็ชมบรรยากาศรอบๆตึกครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับจากชั้น4เราก็สามารถลงมาปาร์ค3ได้ครับเนี่ยครับลงมาตามปาร์คที่เป็นสวนต้นไม้นะครับก็เดินลงมาก็จะมีบันไดลงนะไม่ต้องไปเดินทางเก่าทางด้านหลังนู้นที่เราขึ้นมานะครับหรือจะขึ้นมาทางด้านนี้ก็ได้ครับทางด้านสวนหย่อมก็จะขึ้นมาชั้น2ชั้น3แล้วก็ขึ้นมาชั้น4ด้านนี้ก็สวยสดงดงามดีครับเป็นสวนหย่อมสวยครับแล้วก็มีที่พักผ่อนหย่อนใจนี่ก็เป็นคอนโดนะครับของ True Digital Park ครับคอนโดสูงเลยครับโอ้โหหรูหราครับนี่ครับ
เราก็สามารถลงบันไดเลื่อนมาชั้น2อีกด้านก็จะเป็นห้างนะครับมีศูนย์อาหารแล้วก็มีร้านค้าครับสวยครับดีครับโอ้น่าจะไปออกกำลังกายนะครับเป็นสวนหย่อมลอยฟ้าครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับทูดิจิตอล